วีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ดินเนอร์กับบรรยากาศบ้านสวนสไตล์อเมริกันกับร้านลูกไก่คาเฟ่แอนด์รีสตอรองร้านอาหารโฮมเมดบรรยากาศสุดแสนจะอบอุ่นที่ตกแต่งในรูปแบบโรงนาสไตล์อังกฤษคันทรีเรามาเริ่มดูเมนูแรกกันเลยละกันค่ะกับสลัดปลาเงินผักสลัดสดๆจากฟาร์มออร์แกนิกบนเขาใหญ่ทานคู่กับปลาเงินจากประเทศญี่ปุ่นที่ทอดจนกรอบและเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัด2ประเภทให้คุณผู้ชมได้เลือกทานกันเรามาต่อด้วยฟิชแอนด์ชิปหนึ่งในเมนูประจำชาติของประเทศอังกฤษค่ะเนื้อปลากระพงสดนะคะชิ้นโตๆชุบแป้งบางๆทอดด้วยไฟอ่อนจนกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟมาพร้อมกับมันฝรั่งทอดและทาทาซอสสูตรประจำของร้านเมนูนี้ต้องบอกว่าอร่อยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเมนูค่ะที่ต้องถูกปากของคนไทยอย่างแน่นอนกับเมนูน้ำพริกมะขามปลาสลิดซึ่งเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาใช้ฝักมะขามอ่อนมาเป็นส่วนผสมหลักค่ะทานคู่กับปลาสลิดทอดไซส์ใหญ่แล้วก็ผักสดตามฤดูกาลขอบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังมีเมนูแจ่วหมูใบมะตูมแขกน้ำพริกในสไตล์อีสานจานนี้นะคะโดดเด่นด้วยรสชาติเผ็ดจากพริกป่นและรสเปรี้ยวจากใบมะตูมแขกที่เสิร์ฟพร้อมกับผักสดและไข่ต้มยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะหลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วเรามาดูในส่วนของของหวานกันบ้างดีกว่าเริ่มจากเมนูข้าวฟ่างมะพร้าวอ่อนเป็นขนมหวานที่หาทานได้ยากแล้วนะคะด้วยการนำเอาเม็ดข้าวฟ่างมากวนน้ำใบเตยจนเข้ากันก่อนจะนำมาเสิร์ฟค่ะก็ราดด้วยน้ำกะทิอร่อยจนลืมอ้วนกันเลยทีเดียวค่ะถัดมาค่ะก็คือเมนูน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะน้ำลำไยเป็นเมนูที่ดูจะเรียบง่ายนะคะแต่บอกเลยว่าแฝงไปด้วยรสชาติที่ไม่ซ้ำใครด้วยน้ำแข็งที่มีเกล็ดละเอียดนะคะรวมกับเครื่องเคียงต่างๆอย่างรากบัวเชื่อมลำไยกวนพุทราจีนและแปะกล้วยโอ้โหดับร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะมาดูสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านก็คงจะไม่พ้นของฝากที่เราแนะนำอย่างข้าวตังหมูหย่องนะคะที่นี่ไม่เหมือนใครค่ะด้วยแป้งที่ทำมาจากข้าวหอมมะลิแท้แผ่นบางค่ะแล้วโรยด้วยหมูหย่องและน้ำปรุงรสสูตรของทางร้านโอ้โหเป็นของฝากที่กินอร่อยจนเพลินไปเลยค่ะช่วงที่2ของรายการค่ะโสดอย่างไรให้สตรองนอกจากจิตใจแล้วร่างกายก็สำคัญใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนจะไล่ไปอย่างอื่นขอถามถึงร่างกายเลยแล้วกันร่างกายอย่างสตรองของคนโสดเนี่ยค่ะมีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆแล้วผู้ชายไม่ค่อยมาเธอแต่ว่าผู้หญิงที่โสดกับผู้หญิงที่มีลูกหรือมีครอบครัวครับมันแบ่งเป็นไงแค่โสดกับมีลูกหรือว่าโสดมีคู่และมีลูกคืออย่างนี้ครับคำว่าโสดในความหมายของทั่วไปก็คือการไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีแฟนไม่มีมันแปลได้2 อย่างไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีลูกนั่นแหละสำคัญครับในการแพทย์มันสำคัญที่การมีเพศสัมพันธ์ค่ะอ๋อเหรอถูกต้องครับก็คือคำว่าโสดจะมีเส้นแบ่งอยู่ประมาณ3ส่วนคือ1โสดจริงๆไม่มีทั้งเพศสัมพันธ์ไม่มีทั้งแฟนนะคะอันที่2คือโสดแต่ปากคือไม่แต่งงานอะแต่จริงๆแล้วมีคู่ชีวิตมีคู่ชีวิตมีการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้ามไปเป็นแบบว่าแต่งงานไปเลยผู้หญิงแต่งงานก็อีกแบบนึงมีลูกไปด้วยมีลูกนะครับเอาเป็นว่าสมีมีคู่และมีลูกสุขภาพร่างกายมันต่างกันอยู่แล้วครับก็คือผู้หญิงจะถูกออกแบบมาให้มีประจำเดือนนะครับมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสืบทอดสืบก็เรียกไอ้ทายาทหลักๆก็คือมดลูกกับเต้านมเต้านมมดลูกรังไข่นะครับก็มีการเก็บแบบประวัติพบว่าผู้หญิงที่อายุ35ขึ้นไปที่ไม่มีบุตรนะครับหรือว่าโสดจริงๆอย่างบางคนโทษนะไม่มีเพศสัมพันธ์บวชเป็นแม่ชีอย่างเงี้ยครับมีโอกาสที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกสูงอุ๊ยทำไมนะครับก็คือมันมี
ูดง่ายๆว่ามันคืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสะอาดการไหลเวียนการมีการขับเคลื่อนของเสียของปกติเลือดเก่าเลือดใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับความสำคัญก็คือการใช้งานของอวัยวะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีในแพ็กเกจที่สำหรับคนโสดแบบนี้ใช่ครับก็จะมีเรื่องของการตรวจเรื่องมะเร็งเต้านมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงกว่าด้วยใช่ไหมคะจริงๆก็มันเชื่อมโยงกันนะครับการเรื่องของประจำเดือนเรื่องของมดลูกรังไข่กับเต้านมซิสที่เต้านมหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันบางคนนี้จะฝากเป็นการบ้านไว้ให้ทำตอนแยกเลยนะได้เดี๋ยวจะพูดว่าเป็นเรื่องของแบบสุขภาพคนโสดเลยดีไหมยินดีครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าใครรู้ตัวว่าโสดแล้วขอให้ทดไว้ในใจว่าปัญหาสุขภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคอยมอนิเตอร์ก็คืออย่ามองข้ามเพราะว่าร่างกายถูกออกแบบมาโดยเฉพาะผู้หญิงให้มีบุตรให้มีประจำเดือนให้มีทายาทนะครับสืบสกุลต่ มันพอบางอวัยวะไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นผลลบนะครับก็จะมีปัญหาว่าอาจจะเกิดการหมักหมมการไม่ได้มีการไหลเวียนของสิ่งต่างๆในร่างกายมันก็จะเกิดเป็นการสะสมอะไรบางอย่างโอเคถ้าอย่างนั้นมันก็จะนำมาสู่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมเพื่อให้โสดอย่างสตรองนะคะก็คือประกันสุขภาพจริงๆแล้วประกันสุขภาพประกันชีวิตเนี่ยมันสำหรับทุกคนแหละแต่พูดง่ายๆว่าบางทีคนมีครอบครัวหรือครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยเวลาเกิดความฉุกเฉินในชีวิตขึ้นมันมีหลายๆกระเป๋ามาช่วยกัน cover แน่นอนมันเป็นการรบกวนกันเหมือนกันนะแต่มันมาช่วยกัน cover แต่ถ้าเกิดว่าโสดแล้วตัวคนเดียวจริงๆไม่มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่พี่น้องแยกย้ายอันนี้ยิ่งจะต้องดูแลในการเตรียมพร้อมเรื่องของประกันสุขภาพประกันชีวิตโอ้โหถ้าโสดแล้วป่วยนี่ก็น่าสงสารเนาะอันนี้จะมาขายประกันหรือว่าอะไรฮะเปล่าไม่อันนี้อยู่ในแผนคือจริงอยากเพิ่มคือใช่เพราะว่ามันเหมือนว่าเอ้ยไม่งั้นเราต้องหันไปหยิบยืมใครจริงคือมันเป็นการวางแผนที่ไม่ว่าคนโสดหรือไม่โสดอ่ะก็ต้องวางแผนไว้นะครับยิ่งคนไม่โสดเนี่ยแล้วไม่ได้วางแผนเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินในอนาคตยิ่งมีมันยิ่งหนักกว่าคนไม่โสดหรือเปล่าเอ้ยหนักกว่าคนโสดหรือเปล่าหนักสำหรับคนที่มีภาระถูกต้องยิ่งมีภาระทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งสามีแล้วพอไม่สบายกลายเป็นหนักกว่าเดิมอีกกลายเป็นหนักคูณ3คูณ4เท่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่บางคนอ่ะจะนึกว่าอุ๊ยถ้าฉันเป็นอะไรเดี๋ยวสามีช่วยจ่ายได้อะไรแบบเงี้ยบางคนสามีช่วยซ้ำเติมก็มีนะฮะหรือไม่ก็สามีก็เป็นภาระก็มีนะคะจริงนะเขาไปอีกเลยค่ะใช่ไหมถึงไม่ยอมมีสักทีใช่ไหมค่ะไม่ถึงมีแต่ภรรยาคุณแม่ดูอยู่งานเข้าเมื่อกี้สาระร่างเสร็จแล้วต่อไปคือจิตใจใช่ไหมแล้วนะคะเรื่องของการเงินค่ะโอเคการเงินนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วก็ยังต้องวางแผนเกษียณจริงๆเราก็ขอย้ำอีกว่ามันสำหรับทุกคนแหละถึงคนที่มีลูกสมัยนี้เนี่ยจะหวังให้ลูกเลี้ยงเนี่ยมันก็ยากโอเคเขาเลี้ยงตัวเองให้รอดโอเคแล้วเนาะแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะคนเอาจริงๆลูกเราจะยังอยู่ไหมตอนที่เราแก่ไปคือลำบากแล้วเราต้องคิดให้ยังผมลำบากแล้วผมไม่มีลูกเลี้ยงแน่นอนเพราะมีลูกจริงๆแล้ว2คนไม่ใช่ลูกเลี้ยงเวลามุกก็มาผิดเวลาแผนการเงินสำหรับการเกษียณอายุอะไรแบบนี้ก็คือตัดไปเป็นเรื่องการวางแผนการเงินทั้งหลายต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรไว้อีกอะสภาพจิตใจวิถีชีวิตจิตใจความมั่นคงทางใจอะครับนะคนที่โสดหลายๆคนมักจะรู้สึกว่าไม่มีใครหรือที่เองหมายว่าเหงานี่พูดถูกตรงนี้มันแก้ยังไงพูดถูกคืออันนี้คือประสบการณ์แบบคนใกล้ชิดเลยครับเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งบางคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรไม่มีภาระเที่ยวคนเดียวไม่ต้องรอใครอะไรก็จ่ายคนเดียวไม่ต้องมีซีเรียสอะไรแต่ไม่เชื่อว่าคนที่พูดแบบนี้ลึกๆเขาจะมีความรู้สึกเหงาเพราะองุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานคือแบบพอไม่มีก็บอกว่าไม่มีก็ดีแต่พอมีก็โหมีดีกว่าอะไรเงี้ยคือพวกนี้เขาจะรู้สึกพอถึงจุดหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่สีเขียวรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคนอื่นแบบมีลูกมีรู้สึกแบบเรื่องตัวเองมันเหมือนขาดอะไรไปนะครับจริงๆไม่ได้ขาดหรอกเพียงแต่ว่าเราไปเอาสังคมมากำหนดตัวเองหรือเปล่าบางทีเราว่าเหมือนคนคบกันต้องแต่งงานอย่างเงี้ยปัจจุบันมีบางคนแต่งงานทำไมเปลืองตังค์จดทะเบียนไปเลยถ้ามีคำว่าขาดเป็นคีย์เวิร์ดสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเติมนะคะบางคนอาจจะเติมด้วยการเลี้ยงสัตว์หรือว่าการหากิจกรรมเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงสัตว์อ๋อครับพวกเลี้ยงสุนัขหรือบางคนก็อาจจะเหมือนเดี๋ยวนี้มันมีวิธีในการคลายเหงาเยอะแยะครับมันก็อะไรข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวจอดลึกผิดเรื่องว่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องเติมแล้วแต่ละคนไปตีความของตัวเองก็คือแพชชั่นในชีวิตแพชชั่นที่แปลว่ากระทบแพชชั่นที่แปลว่าความ
ความอินกับสิ่งบางอย่างหลงไหลคลั่งไคล้คืออย่างบางทีสังเกตผู้หญิงที่เป็นแม่เนี่ยแพชชั่นคนผู้หญิงเป็นแม่ส่วนใหญ่จะอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าเขาไม่ขาดหรอกเขามีแต่เกินก็คือว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องลูกอยู่นั่นแหละนะคะก็เลยทำให้ความเหงามันไม่มีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องไปดูแลอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีลูกล่ะหรือเราโสดเรามีอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตกับความรู้สึกของเราเมื่อกี้พูดไม่ถูกเพราะว่ามีเป็นแม่แล้วพอมีลูกความเหงาไม่มีครับสามีเหงามากบางทีก็ไปลงที่ลูกหมดอะไรเงี้ยเราก็เหงาสิอันนั้นก็ต้องบาลานซ์ใช่ไหมเราก็ต้องหาอะไรเลี้ยงเหมือนที่ยายไหมบอกนั่นไม่จริงๆเดี๋ยวนี้มันมีวิธีคลายเหงาค่อนข้างเยอะเนาะอ๋อครับผมใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบว่าเหมือนเดี๋ยวนี้มันอย่างการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมีแบบว่าเวทีคนโสดรวมตัวกันหรือคนเหงารวมตัวกันที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีใครโสดยกมือขึ้นยกกันหมดเลยสามีมาด้วยจริงๆอ่ะมันคลายฟอคือมันใช้กันทุกคนจริงคือบางคนมีครอบครัวแล้วไม่มีแพชชั่นก็กลายเป็นคนหน้าเบื่อแล้วก็หงุดหงิดหงิดอยู่ที่บ้านนั่นเพราะว่าคนชีวิตก็นึกถึงแต่ตัวเองว่าเอ๊ะฉันไม่มีอะไรมั่งฉันเหงาหรือว่าฉันเบื่อแทนที่จะไปเอาความสนใจไปอยู่กับสิ่งอื่นๆบ้างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมหรืองานอดิเรกนะคะความสตรองของคนโสดอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยรู้สึกว่าก็คือความสัมพันธ์แบบเปิดฉันจะคุยกับใครก็ได้ทำไมฉันจะคุยกับคนนี้ฉันคุยก็ได้เพราะฉันไม่มีใครผูกมัด อะไรเงี้ยแล้วพอโสดนานๆเข้าจะเริ่มรู้สึกว่ากลัวการแต่งงานกลัวการมีคู่ที่แท้จริงเจอเพื่อนแบบนี้เยอะมากนะครับบางคนจะ40แล้วก็ยังไม่มีแฟนเป็นตัวตนคือมีแฟนนี่แหละเห็นว่าคบกันอยู่คือไปไหนเหมือนเป็นแฟนกันนี่แหละแต่เอาจริงพอจะถึงขั้นแต่งงานอ้าวเลิกกันทั้งนั้นแล้วก็พอมีแฟนอีกคนนึงก็เป็นเหมือนกันอย่างนี้เลยฮะเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนในรูปแบบหนึ่งแต่ถ้ากลัวที่มีความสัมพันธ์แต่กลัวที่จะคอมมิตแต่ในกรณีเนี้ยใหม่กับมีความรู้สึกนี้ใหม่คิดเห็นต่างครับคนเราอ่ะถ้ามันเจอคนที่แบบมันใช่มากๆอยากใช้ชีวิตคู่อ่ะไอประเภทกลัวฝนเนี้ยจะตัดออกไปครับแต่พี่กลัวฝนนะอ๋อกลัวหมอกโอ้หมอกฝนก็น่ากลัวอยู่นะชื่อฝนนั่นหลังจะตายแล้วไงต่อฮะก็นี่คนรายการที่แขกกรรมการคิดเล่นเห็นต่างไม่ใช่คือมันเหมือนแบบแต่ใหม่เชื่อว่าสมมติที่แบบบางคนไม่แต่งงานเพราะมันยังไม่เจอจุดจบที่ใช่ที่คนที่ใช่ไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นเหมือนแบบบางคนเจ้าชู้หรือแบบอะไรมากมายใช้ชีวิตเพราะว่าแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าการเป็นโสดแล้วมีใครหลายๆคนหรือการที่คุยไปมันเป็นความสุขแต่ถ้าวันนึงอ่ะคนเหล่านี้เจอสิ่งที่เขารู้สึกว่าการอยู่ด้วยแล้วมันไม่อึดอัดมันไม่เหมือนเป็นข้อผูกมัดมันเหมือนอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกโอเคเขาจึงตัดสินใจแต่งงานไม่คิดอย่างนี้นะพอแต่งงานปุ๊บค่ะไม่จริงๆการแต่งงานเนี่ยผู้ชายอาจจะเป็นคือการแต่งงานมีข้อดีเรื่องเดียวก็คือการเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ในแง่กฎหมายเนี่ยในเรื่องของการร่วมทุกอย่างจะหาร2หมดหลังแต่งงานใช่ในแง่ของกฎหมายมีด้วยมีสินด้วยมีสินแล้วก็รายได้ทั้งหมดมันกลายเป็นว่าเราฝากชีวิตแฟร์ๆกันนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะมีปัญหาอะไรอันนั้นในเรื่องของกฎหมายเรื่องของอย่างน้อยสุดผู้หญิงเนี่ยที่ปากบอกไม่อยากแต่งงานไปไหนทุกคนเนี่ยถ้าได้การแต่งงานของผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการการันตีกับผู้ชายว่าชีวิตฉันต่อที่เหลือเนี่ยคือเธอครึ่งนึงอยากแต่งให้สินสอดเยอะอยากแต่งจริงๆไม่ต้องแต่งก็ได้มั้งสินสอดขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้นะคะมันโสดยังไงให้สตรองไหมเชื่อไหมเชื่อว่าผู้หญิงแต่ไม่เชื่ออย่างนึงว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันมีอำนาจความโสดมันมีอำนาจในความเลือกได้มากขึ้นเธอก็จะดูแลตัวเองเยอะขึ้นสอดเลือกได้แล้วก็แบบเหมือนหมายรู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวนี้การเป็นโสดมันคือบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนคนนู้นก็มีแฟนคนนี้ก็มีแฟนคนนั้นมีแฟนแต่ถ้าฉันอะโสดมันเหมือนแบบเป็นจุดเด่นขึ้นมาเป็นที่น่าสนใจอันนี้คิดว่าเป็นโสดเป็นจุดเด่นนะฮะจริงๆแล้ววิถีชีวิตของความโสดเนี่ยมันก็อยู่ที่การบาลานซ์ระหว่างการโฟกัสกับตัวเองแล้วก็การให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัวแล้วมันก็จะเป็นความโสดที่เต็มไม่ใช่เป็นความโสดที่ขาดทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจเราล้วนๆนะคือมันชีวิตของเรามันไม่มีใครโสด 100% แล้วก็ไม่มีใครมีคู่ 100% หรอกครับบางคนมีคู่แล้วก็โสดบางคนโสดแล้วก็มีคู่หรือว่ามีคู่แล้วก็มีความรู้สึกแบบโสดอะไรก็ได้อันนี้รู้สึกเป็นอินเนอร์นะฮะค่ะส่วนตัวครับโอเคค่ะก็ฝากไปไว้คุยกันต่อแล้วกันนะคะดูเหมือนจะไม่จบนะคะโอเคค่ะพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับเรา3คนค่ะ